สวัสดีครับวันนี้เรามาทำคลิปเกี่ยวกับระบบของเก็บแบงค์ในตู้ MTB นะครับซึ่งคลิปก่อนนั้นผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับการอ่านซิงเกิลไลน์นะครับว่าอ่านยังไงทีนี้ผมจะมาขยายในส่วนของเก็บแบงค์ว่าทำไมในตู้ MTB ต้องมีเก็บแบงค์หรือคาปาซิเตอร์นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวที่ผมขยายนะครับนั้นในส่วนนี้ถ้าเราดูว่ามันมีทั้งหมด5ชุดนะครับ1 2 3 4 5ทีนี้เรามาดูนะครับว่าเหตุผลใดทำไมต้องมีตัวแคปแบงค์อยู่ในตู้ของตู้ MTB นะครับเหตุผลหลักๆนะครับมีเป็นข้อกำหนดของการไฟฟ้านะครับเวลาการไฟฟ้าเขาจะมีกฎเกณฑ์ของเขานะตามโรงงานใหญ่ๆหรือโรงแรมที่เป็นธุรกิจใหญ่ๆนะครับซึ่งการไฟฟ้าก็กำหนดไว้ให้ค่าของ power factor ก็คือไอตัวแคปแบงค์นี่แหละนะฮะนี่ก็จะบอกว่าเป็นค่าของ power factor ของระบบไฟฟ้านะครับว่าต้องไม่เกิน 0.85 นะครับก็คือไม่ต่ำทั่วทีนะครับ 0.85 นะครับก็กำหนดไปเลยนะครับทีนี้การไฟฟ้าก็กำหนดว่าผู้ใช้ในทุกประเภทต้องเสียค่าปรับในกรณีที่ระบบค่าของ power factor ต่ำกว่า 0.85 นะครับการไฟฟ้าก็กำหนดต่อไปว่านะครับให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการติดตั้งหม้อแปลงขนาดตั้งแต่500 kVA นะครับขึ้นไปเนี่ยนะครับจะต้องมีการติดตั้งของตัวคาปาซิเตอร์หรือไอตัวแก็บแบงค์นะครับเพื่อปรับปรุงค่า power factor นะครับให้อยู่ตามมาตรฐานคือไม่ต่ำกว่า 0.85 นะครับทีนี้ ทำไมต้องกำหนดแบบนั้นนะครับว่าไอตัว power factor นะครับมันต้องทำไมต้องมีต้องใช้แก็บแบงค์เป็นตัวทำให้ค่าของpower factor เนี่ยให้มันอยู่ในกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้านะครับทีนี้เรามาดูว่าไอตัว power factor หรือไอตัวแคปแบงค์เนี่ยนะครับในตัวแคปแบงค์อ่ะนะครับของไอ power factor ตัวนี้นะครับในระบบของกระแสไฟฟ้าสลับนะครับการวัดค่ากำลังไฟฟ้านี่ครับเราสามารถแยกเป็น2 ส่วนนะครับก็คือกำลังไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าจริงก็คือตัว P นี่แหละเป็นกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริงมีหน่วยวัดเป็นวัตต์หรือกิโลวัตต์นะครับหน่วยไฟฟ้าจริงในการวัดของพวกนี้ก็คือกำลังไฟฟ้าที่แท้จริงก็คือก็เรียกว่า active power ที่ทำให้เกิดกำลังงานนะครับหรือเกิดงานขึ้นภายในวงจรนะครับทีนี้นะครับทีนี้ส่วนที่2ก็คือกำลังไฟฟ้า reactive นะครับ reactive หรือ Q เป็นกำลังไฟฟ้าที่ต้องการสำหรับสร้างสนามแม่เหล็กเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นวาหรือกิโลวานะครับนี่คือหน่วยไฟฟ้าซึ่งกำลังไฟฟ้าไอตัว Q ตัวนี้นะฮะคือกำลังไฟฟ้า reactive นะครับเป็นกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียไปในวงจรนะในรูปของreactiveหรือซึ่งเป็นกำลังไฟฟ้าที่ไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับทีนี้พวกนี้นะครับที่เขากำหนดว่าทำไมต้องมีตัว power factor นะครับนี่เราไปดูนะครับว่าในวงจรที่ผมตัดจากตรงนี้ไปนะครับเราผมยกจากตรงนี้มานะครับเรามาดูพอยกจากตรงนี้ปั๊บเนี่ยผมก็ขยายจากในตู้ MTB นะเป็นวงจรให้เพื่อนๆพอสังเกตได้นะครับว่ามีทั้งหมด5ชุดนะครับมันเป็น T phase นะครับซึ่ง power factor รูปแบบไอตัว power factor นะครับครับก็คือแก็บแบงค์แหละครับก็ไอตัวเนี้ยก็คือเป็นคาปาซิเตอร์นะครับที่อยู่ในชุดอย่างเงี้ยนะครับหลายๆตัวประกอบเป็นแท่งก็เรียกเป็นแคปแบงก็คือในเนี้ยประกอบไปหลายๆตัวแล้วก็วายวงจรไว้แล้วอยู่ในตัวนี้พอเรานำไปติดตั้งปั๊บเนี่ยไอตัวในตัวนี้เราก็ต้องเอาสายพาวเวอร์ไปจ่ายให้เป็นชุดนะครับก็คือเป็นชุดอย่างนี้เป็น T phase นะครับนี่คือไอตัวที่เขาเรียกว่าแคปแบงหรือคาปาซิเตอร์นะครับทีนี้เรามาดูรูปหน้าตู้นะครับหน้าตู้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
จ่ายมาตรงนี้ไปเป็นตัวเบเกอร์ควบคุมนะครับแล้วตรงนี้มันก็จ่ายมาเป็นบาร์3บาร์นะครับในบาร์เราก็เจาะรู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 นะครับไอ้ทุกคนนี้ก็ R S T นะครับแล้วก็ดึงไปแต่ละชุดเนี่ยก็คือ3เส้นนะครับตัวนี้แล้วก็ไปหาตัวแคปแบงค์นะครับที่มันเป็นเซตที่มันเป็นแท่งเป็นแท่งนะครับอันนี้ก็เข้าไปหาแฟตแบงค์นะครับก็คือ3เส้นนะครับก็ไปY นะครับก็คือไปเข้าสายไปเซตเข้าสายในแฟตแบงค์ก็มันจะมีทั้งหมดแคปแบงค์ตัวนี้ก็เข้า3จุดก็คือตัวนี้ R S ตัวนี้ R ตัวนี้ S ตัวนี้ T ตามเฟสนะครับดังนั้นจะเป็นมันในตัวแคปแบงค์ตัวนี้มันก็จะวายเป็นรูปสตาร์เราก็เข้าสายตามนี้ทีนี้เวลาเข้าสายมันก็จะผ่านฟิวก็เรียก SR ฟิวนะครับ SR ฟิวรูปแบบมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับหรือฟิวใบมีดนะครับนะครับก็เป็นทีเฟสเป็นซ็อกเก็ตอย่างนี้นะครับนะอยู่เป็นแท่งออกมาแล้วพอเสร็จแล้วพอผ่านฟิวปั๊บมันก็จะผ่านแมกเนติกนะครับควบคุมแมกเนติกดีซึ่งแมกเนติกตัวนี้จะควบคุมผ่านโดยไอตัว P power factor controller นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวจับกระแสนะครับว่ากระแสมันลดมากขึ้นหรือลดน้อยลงถ้าลดน้อยลงมันก็สับไอ้คาปาซิตี้ให้ทำงานเพื่อให้รักษากระแสตามที่ก็กำหนดไว้ก็คือไม่ต่ำกว่า 0.85 นะครับมันก็ทำงานสับตัวแคปแบงค์แต่ละแท่งเนี่ยก็คือสลับกันทำถ้าสมมติว่ามันต่ำมากสลับการทำงานของไอ้ตัวแมกเนติกตัวเดียวเอาไม่อยู่มันก็สับเข้าไปอีก2ตัวเพื่อรักษากระแสให้มันอยู่ใกล้เคียงกับ 0.85 หรือไม่ต่ำกว่า 0.85 นะครับก็คือถ้าได้เป็น1ก็ดีอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็อยู่ที่0.85 0.9 หรืออะไรพวกนี้คือไม่ต่ำกว่านั้นถ้าต่ำกว่านั้นมันก็จะไล่สับๆๆแต่ถ้าสมมติว่ามันรักษาได้สับตัวเดียวมันรักษาได้มันก็สลับกันทำนะพอปลดตัวนี้สับเพราะนั้นถ้าเราไปอยู่ในหน้าตู้ของไอ้ตัวแคปแบงค์นะครับถ้าเราไปอยู่หน้าตู้ตัวแคปแบงค์หน้าตู้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับในตัวแคปแบงค์ก็จะได้ยินเสียงแมกเนติกทำงานป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะมันสลับกันทำซึ่งมีตัวไอ้ตัวนี้ตัว power factor controller ตัวนี้ตัวเป็นตัวควบคุมให้ตัวแมกเนติกนะครับตัวแมกเนติกก็คือถ้าเราดูจากมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือตัวนี้ผ่านฟิวใบมีดนะครับก็คือผ่านเบเกอร์ผ่านเบเกอร์ก็คือออกจากตัวแท่งเมื่อกี้นะที่ผมบอกก็คือตัวแท่งตัวนี้นะครับเป็นเฟส RFT เสร็จแล้วเราก็วายสายนะใช้สายที่ W หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับวายเข้าไปนะครับวายโดยผ่านตัวฟิวก่อนนะครับเข้าทางนี้นะครับตัวนี้ด้านอินนะครับตัวนี้ด้านเอาที่ไปจ่ายให้ตัวแท่งแคปแบงก็วายเข้าไปผ่านไอ้ตัวฟิวเบมีดนะครับหรือ SR fuel นะครับแล้วก็ผ่านแมกเนติกการทำงานแล้วจากแมกเนติกตัวนี้ถึงจะไปเข้าตัวแกปแบงค์นะครับเพื่อให้มันทำงานตามตัวของ power factor controller ตัวควบคุมตัวนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่าตัวนี้มันก็จะมีสวิตช์ควบคุมเป็นออโต้ก็คือใช้ตัวนี้ควบคุมแต่ถ้าเมนนวลก็คือเราไปสามารถกดได้ใช้มือกดจะให้เป็นติดทีเดียว5ตัวเลยก็ได้หรือติด3ตัวก็ได้ก็เราใช้มือคอนโทรลก็ได้นะครับนี่คือลักษณะการทำงานนะครับของPower Factor นะครับว่าทำไมต้องมีตัวแคปแบงค์ในตู้ MDB ก็เพื่อทำให้กระแสให้มันได้ตามที่กำหนดหากโรงงานไม่มีการปรับปรุงค่า Power Factor นะครับจะทำให้กระแสในระบบเพิ่มมากขึ้นหากค่าคอสนะครับมีค่าน้อยซึ่งจะมีผลโดยตรงกับการจ่ายกำลังของหม้อแปลงนะครับสายไฟนะครับเบเกอร์ทำให้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ลดน้อยลงดังนั้นนะครับการส่งจ่ายของระบบไฟฟ้า3เฟสจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ต่อเมื่อค่าคอสนะครับมีค่าใกล้เคียงเท่ากับ1นะครับซึ่งมันจะมีประสิทธิภาพในของระบบPower Factor หรือไอ้ตัวที่เราติดตั้งแคปแบงค์นะครับการเพิ่ม
ของคาปาซิเตอร์เข้าไปในระบบก็จะมีประโยชน์อย่างนี้นะก็คือ1คือสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าของรีแอคทีฟซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลวาต์นะครับซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องมีค่าประกอบนะครับกำลังไฟฟ้าที่ต่ำกว่าที่เขากำหนดคือ 0.85 เนี่ยจะต้องเสียค่าปรับที่เขากำหนดว่า 0.85 เนี่ยแต่คุณต่ำกว่านั้นที่ต่ำไปตรงนั้นเนี่ยนะครับก็เราต้องเสียค่าปรับจะต้องเสียค่าปรับค่าปรับก็ประกอบกำลังไฟฟ้าในอัตราที่ 56.07 บาทต่อกิโลวาต์ซึ่งมีผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยปรับค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าให้มีค่าเท่ากับ 0.85 จะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าในส่วนนี้ลงได้นะครับทีนี้ค่าปรับมันก็อาจจะสูงหน่อยนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากเสียค่าปรับเราต้องมีแคปแบงค์ในควบคุมที่ผมว่าถ้าควบคุมไปแล้วในช่วงพีคมันใช้งานเกินกว่านั้นอีกถึงมีแคปแบงค์อยู่แล้วก็เราก็ใช้เจนปั่นช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าช่วงพีคตรงนั้นเนี่ยเราก็เจนปั่นช่วยนะครับในส่วนของตู้ MDB เราก็ตัดระบบ Normal ที่จะมาจ่ายในของตู้ EMDB เสียแล้วก็ให้เจนปั่นในส่วนของ EDB ไปนั้นเราก็ใช้พลังงานจาก2ส่วนก็คือจากการไฟฟ้าส่วนหนึ่งจากเจนส่วนหนึ่งซึ่งใช้ควบคู่กันไปได้ในช่วงพีคนะครับก็สามารถช่วยเหลือตรงนี้ได้นะครับก็2ก็ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถประหยัดการลงทุนในการขยายไฟฟ้าลงได้เช่นสมมติว่าเราใช้กระแสเกินเนี่ยถ้ามันหม้อแปลงมันเอาไม่อยู่เนี่ยเราก็ต้องตั้งหม้อแปลงอีกลูกหนึ่งทีนี้ถ้าสมมติเรามีแคปแบงค์มีไอ้ตัวเจนเนเรเตอร์ช่วยปั่นแล้วเราก็ไม่ต้องลงทุนตรงนั้นอีกนะครับก็ตัดปัญหาตรงนั้นไม่ได้ครับแล้วก็มีข้อเมื่อมีการปรับปรุงค่าประกอบกำลังไฟฟ้าแล้วก็จะมีการลดกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียไปในสายที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็ของหม้อแปลงอีกทั้งแรงดันไฟฟ้าตกจะน้อยลงนะก็คือก็จะช่วยได้นั่นคือข้อดีที่เรามีตัวนี้นะครับมีตัวแคปแบงค์ที่อยู่ในตู้ของ MDB นะครับซึ่ง แคปแบงค์ตัวนี้นะครับที่จริงเพื่อนๆก็น่าจะก็เรียกว่าเคยเห็นนะครับในตู้ MDB ตามโรงงานต่างๆใหญ่ๆมีหมดฮะเพราะว่าการไฟฟ้าเขาบังคับในกฎเกณฑ์นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆไปดูเดินดูตามโรงงานเนี่ยฮะในตู้อะไรพวกนี้นะถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปดูได้เนี่ยถึงตัวแคปแบงค์เนี่ยมันก็แล้วก็แป๊ก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 อยู่นั่นแหละคือการสับตามตัวของเขาเรียกว่าคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวควบคุมตัวนี้ควบคุมเนี่ยมันต้องมีช่างก็เซตอัพว่าจะให้ตัวแคปแบงค์ทำงานยังไงช่วงเวลาเท่าไหร่ซึ่งอ้างอิงจากกระแสจากซีทีตัวนี้นะครับก็คือจากกระแสตัวนี้นะครับจากทีก็เข้ามาหาตัวนี้ควบคุมนะครับไอตัวจับกระแสนะครับที่จากแต่ละเฟสนะครับมันก็จะมีทีอยู่ทีก็คือ current transformer ไอตัวจับกระแสนะครับว่ากระแสตัวนี้มันลดเหลือลงน้อยกว่า 0.8 ก็ไอตัวนี้ก็สั่งทำงานให้ตัวแคปแบงค์นะก็สั่งให้ตัวแมกเนติกนะครับที่ควบคุมแคปแบงค์ทำงานตามที่ต้องการได้ครับอยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สั่งแต่ละตัวนะครับสั่งแมกเนติกแต่ละตัวให้ทำงานตามที่เราต้องการได้นะครับ power factor นะในโรงงานนะครับส่วนใหญ่ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30% ของขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าและต้องสัมพันธ์กับลักษณะโหลดนะครับทางไฟฟ้าที่เราใช้อยู่นะครับก็อันนี้คือเขากำหนดไปเลยก็คือก็ไม่น้อยกว่า 30% ของหม้อแปลงที่เราติดตั้งนะครับซึ่งเขาพวกแบบไอ้ตรงนี้ก็คือพวกแบบก็คำนวณจากขนาดหม้อแปลงแล้วก็ว่าจะมีไอ้ตัวแคปแบงค์กี่ชุดบางตู้ถ้าเราดีๆมีดีๆนี่ก็อาจจะถึง12ชุดก็ตามคำนวณตามไอตัวขนาดของหม้อแปลงนะครับก็คือเขาบอกว่าไม่น้อยกว่า 30% นะครับหรือให้สัมพันธ์กับโหลดที่ใช้จริงนะครับนี่คือของระบบ power factor ที่เขาเรียกนะครับหรือไอตัวแคปแบงค์นะครับพูดใน อีกแง่หนึ่งครับถ้าสมมติว่าเราไม่มีแคปแบงค์นะครับเราไม่ได้ศึกษาตรงนี้มานะครับเราไม่มีแคปแบงค์มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็มันก็จะเกิดก็คือการไฟฟ้าจะต้องรับภาระนะครับ
ในการจ่ายกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟนะครับเป็นจำนวนมากซึ่งที่จริงแล้วนะผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสร้างได้เองนะครับโดยการใช้กับแคปาซิเตอร์และผลที่ตามมาก็คือการไฟฟ้าจะต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ผมว่าก็คือเครื่องเจเนเรเตอร์ขนาดใหญ่ขึ้นนะรวมทั้งต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถผลิตกำลังไฟฟ้าทั้งในส่วนของการจ่ายกำลังไฟฟ้าจริงและกำลังไฟฟ้าReactive นะครับให้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้นะครับที่ผมว่าเนี่ยก็คือสมมติว่าการไฟฟ้าก็จ่ายสภาพปกติเขายังไม่มีเครื่องเจนปั่นก็จ่ายให้เราแค่ร้อยเดียวแต่เราจ่ายเป็น120เนี่ยการไฟฟ้าก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นก็คือก็ต้องจ่ายให้ได้120ที่เราจ่ายไปเขาก็ต้องใช้เครื่องเจนปั่นไฟเข้ามาช่วยนะครับตรงนั้นพอใช้เครื่องเจนปั่นตรงนี้ก็ใช้ทรัพยากรเช่นน้ำมันอะไรพวกนี้ค่าโอเวอร์เฮดตรงนี้เขาก็ต้องมาเก็บแบบเรานะครับเพราะเราไม่มีตัวแคชแบงค์ในการช่วยเหลือตรงนั้นนะครับนั่นคือผลที่ตามมานะครับว่าการไฟฟ้าก็ต้องออกกฎเพื่อควบคุมค่า power factor ของโรงงานต่างๆโดยกำหนดว่าหากโรงงานใดมีค่า power factor ต่ำกว่า 0.85 จะต้องเสียค่า power factor นะครับเพราะนั้นคุณอย่าทำให้ตัวค่า power factor 0.85 เนี่ยมันต่ำนะครับถ้าไม่อยากให้มันต่ำก็ติดตัวแคปแบงค์หรือคาปาซิเตอร์เข้าไปอยู่ในวงจรนะครับหรือมีเจนเรเตอร์ช่วยปั่นนะครับในช่วงเวลาที่พีคนะครับเพื่อมารักษาให้ power factor นั้นไม่ต่ำกว่า 0.85 อันนี้ก็ช่วยได้นะครับแต่ว่ามันจะไปสิ้นเปลืองในส่วนของน้ำมันในการปั่นแต่ว่าเราปั่นเราก็ปั่นแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงช่วงที่มันพีคนะครับส่วนตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับเราใช้แล้วมันก็กินไฟในตัวอยู่ด้วยเพราะว่ามันเก็บประจุไฟฟ้าเราต้องจ่ายตลอดเวลาซึ่งมันก็กินไฟอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าใช้แล้วไม่ได้กินไฟแต่ว่าใช้กินไฟแล้วเราก็ต้องไปดูว่ามันไม่ได้ต่ำกว่าไอ้ตัวที่เขากำหนดไว้นะครับซึ่งมันก็จะรักษาระดับของ power factor ตรงนั้นไว้ได้นะครับเพราะนั้นผมก็จะอธิบายคร่าวๆอยู่ประมาณนี้นะครับของว่าทำไมในตู้ของ MDB ต้องมี power factor หรือไอ้ตัว cap bank ที่เขาเรียกว่าตัว cap bank นะครับเพื่อมาควบคุมในการเพื่อไม่ให้กระแสมันเกินเลยเพื่อไม่ให้กระแสที่กำหนดไฟฟ้าเขาตั้งไว้ว่าไม่เกิน 0.85 นะครับถ้าเกินเมื่อไหร่เราก็ต้องเสียค่าไฟเพิ่มขึ้นอีกนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์นะครับนั้นคลิปนี้ผมก็จะขออธิบายของแก็บแบงค์ว่าทำไมต้องมีอยู่ในตู้ MDB เพราะอะไรก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับถ้าคลิปนี้ผมอธิบายผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับฉะนั้นเพื่อจะสื่อให้เพื่อนๆพอได้เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางว่าเพื่อเข้าใจในหลักการในการทำงานนะครับของในระบบของตู้ MDB นะครับดังนั้นผมขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ